หนูขออนุญาตเจ้าค่ะลูกมาลูกนี่คือบ้านเรามาโถลูกฉันนะฮะขาแข้งธรรมะนิดหน่อยธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรานะคะได้มาถึงที่บริเวณมณฑลหรือว่าแมนดารานะคะเป็นโอกาสเลยค่ะที่เราจะเชิญชวนทุกท่านว่าพรุ่งนี้ขอเชิญพวกเราทุกคนมารวมตัวกันที่จะอัญเชิญพระพักและพระหทัยของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เข้าสู่หุบเขาวันนี้คุณแม่ไปอัญเชิญมาแล้วจากอยุธยาและวันนี้ไอรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันอะไรเจ้าคะเป็นวันพระไงเจ้าคะเป็นวันพระของฝ่ายวัชรยานเป็นวันพระใหญ่นะคะเป็นวันพระใหญ่ที่เป็นการปฏิบัติบูชาที่สำคัญที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าในเพศสตรีหรือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์การเคลื่อนทั้งวันวันนี้ไม่ได้มีบังเอิญเลยแล้วก็ไอเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่บวช509นะคะต้องบอกว่าเป็นการบวชที่พวกเราภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของผู้หญิงผู้กล้าที่จะสละความคับแคบของบ้านเรือนคือทางจิตใจทิ้งความเป็นปุถุชนเข้าสู่กระแสและอริยชนและช่วงนั้นเนี่ยนักร้องคนนี้ปรารถนาที่จะร้องมนตราหรือภาวนามนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นซีรีส์ภาษาไทยคนแรกจำได้ไหมกราบขอบพระคุณมากตอนนั้นที่บวชตอนที่บวชที่เสถียรก็คือแบบว่าคือไอ้ก็รู้สึกแบบเหมือนเราได้ฟังโอมตาเลมอยู่ตลอดแล้วพอวันที่มีบทแปลแล้วคุณแม่เชื่อไหมเจ้าคะว่าจริงๆเมโลดี้ทั้งหมดเนี่ยมันได้ยินมากับหูเองแล้วไอ้ก็เลยแบบก็เลยคิดว่าเราใส่เสียงดนตรีอะไรเข้าไปได้บ้างไอ้ก็ผสมจนแบบจนเกิดเวอร์ชันที่คุณแม่ได้ยินเจ้าค่ะแล้วก็หลายคนอยากฟังแล้วก็ไอ้ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆศิลปินที่เป็นนักดนตรีเป็นระดับประเทศด้วยนะเจ้าค่ะแบบคุณสมนึกแสงอรุณเนี่ยมาเล่นระนาดให้คุณกบราชศักดิ์คุณจบราชศักดิ์นี่เป็นมือขวาของครูเล็กพัทรวดีเลยก็มาเล่นเปิงมางเล่นแบบคือทั้งหมดเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ใช่บารมีของไอ้เลยต้องเป็นบารมีของพระมหาธาราเลยใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ไม่บังเอิญวันนี้เข้ามาทำงานนะคะเจอนั่นเจอนี่ที่เพชรบุรีมีนัดคุณยาย4โมง คุณยายก็กำลังทำงานหน้ามันบอกว่าได้ทำงานให้ได้แต่ต้องทำงานให้เราด้วยนะเพราะตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดของเราอยู่นะคะ เห็นไหมคะว่า2กล้องนะคะ ถ้าถ่ายรูปไว้เบื้องหลังก็คงจะแบบสนุกสนานมากเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ใช้วันเนี้ยที่ภาวนาถึงพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ในโลกนี้ถ้าใครมีความศรัทธาในพระองค์ท่านก็รู้ว่าเป็นวันปฏิบัติบูชาอันยิ่งต่อสตรีที่มีความตั้งใจว่าถ้าจะตรัสรู้ก็ขอตรัสรู้ในเพศแม่หรือในฝ่ายวัชรยานเนี่ยบอกเลยค่ะว่าท่านคือพระพุทธเจ้าในเพศแม่นะคะองค์ 2,000 ปีอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1องค์ที่เราสร้างที่งดงามและใหญ่ที่สุดต้องเรียกว่าตอนนี้ในโลกนี้เลยอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2คนร้องที่ทำเรื่องนี้มาจริงๆเพียวด้วยหัวใจของเขาก็มาอยู่กับเราณวันนี้ซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการรู้ล่วงหน้านะคะบังเอิญมีไหมเนี่ยถ้าเล่านี่คือจริงๆไงต้องไม่มาด้วยซ้ำไม่ได้มาทางนี้ด้วยซ้ำค่ะแล้วอยู่ๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วอยู่ๆก็ต้องมาทางเนี้ยทางเพชรบุรีแล้วอยู่ๆเสถียรธรรมสถานที่ต่อเนี่ยก็โทรไปไอ้เดี๋ยวจะมีแบบไอ้ก็เลยเชื่อว่าไม่มีเรื่องบังเอิญคือเรานึกถึงผู้หญิง509ชีวิตก่อนแล้วก็นึกถึงว่าเอ๊ะใครทำอะไรไว้บ้างที่ถวายพระองค์ท่านสุดท้ายเลยเราก็เลยรู้ว่าใครคือของจริงคนนั้นก็อยู่ตรงนี้แหละว่าไอเป็นของจริงแล้วนะคะท่านก็เลือกให้เราแล้วลองภาวนามนตรานี้ถ้าเสร็จแล้วถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ถือเป็นการนี่ร้องเทสเครื่องเสียงใหม่พี่ติงค่ะพี่ติงกำลังมานะคะวันนี้ก็คุณแม่ก็เสียงแหบเสียงแห้งกับการทำงานในหลายเวอร์ชันมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพลังตอนที่เราจะภาวนามนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน
เขาร้องแล้วก็อัดเทปส่งมาให้เราลองดูไหมคะเราภาวนาไปด้วยกันตื่นเต้นหรือเปล่าลูกตื่นเต้นค่ะพอแบบว่าได้แต่ฟังไม่เคยร้องสดเองอีกเลยค่ะตั้งใจนี่แหละแต่ครั้งแรกตั้งใจตั้งใจจะยืนร้องตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วเนาะดีไหมคะค่ะคุณยายว่าเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันแหละเป็นเรื่องที่ไม่บังเอิญแล้วก็เป็นความไม่บังเอิญที่พวกเราเองก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะคะในความไม่บังเอิญเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเหตุปัจจัยโลกนี้ไม่มีบังเอิญไอไม่มีทำไมไออยู่ตรงนี้วันนี้ทำไมคุณยายต้องอยู่ตรงนี้ในวันนั้นแล้วทำไมเราสองคนต้องมาอยู่ตรงนี้ในขณะนี้ซึ่งก็เป็นวันใหญ่ไม่ใช่เป็นวันใหญ่เพราะว่าเรายกของใหญ่นะมันเป็นวันที่จะต้องรู้จักเสียสละออกไปที่มากกว่าการเสียสละใดๆอีกแล้วคือสละความเห็นแก่ตัวเมื่อใดที่เราสละความเห็นแก่ตัวได้เราจะปลอดภัยสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้เราจะมีอิสรภาพดังนั้นเวลาที่พวกเราเห็นถึงสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วเราเบาขึ้นอันนั้นแหละอันนั้นแหละคืออิสระภาพยิ่งทำยิ่งเอามันหนักแต่ถ้ายิ่งทำยิ่งเบามันสัมผัสได้เอง
ก็ขอให้การเดินทางของเราในการเดินทางอย่างมีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเนี่ยนะลูกมันทำให้การท่องเที่ยวในเชิงจิตวิญญาณเราเรียกว่ามันเป็น spiritual tourist ถูกไหมมันเป็นการเดินทางด้านในแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันจะเป็นเจอนั่นเจอนี่มันก็เป็น spiritual journey เจ้าค่ะเป็นอะไรที่แบบเป็นประมาณนี้ก็รายการของเราก็ได้ยินพรุ่งนี้เราพบกันตอนเช้าคุณแม่จะอัญเชิญมาในเช้าเลยถ้าเราไม่ได้อยู่ไกลนักก็นึกถึงว่าถ้าเช้าไม่ได้ทำอะไรก็จะเห็นว่าพอรุ่งอรุณขึ้นนะคะรุ่งอรุณขึ้นก็จะท่านก็จะตรงมาแล้วค่ะแล้วก็พร้อมทันทีที่มาถึงคุณยายยกเลยค่ะไม่มีกำหนดการมันจะเป็นการทำเรียวเลยนะคะทันทีที่ถึงยกก็ถ่ายทอดเลยของคุณยายหนูดูจาก Facebook Live แล้วหนูก็ต้องรีบมาเลยแล้วก็มันไม่เป็นทางการอ่ะคือมาเลยคุณยายก็ให้เธอท่านกำหนดเองก็วันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเป็นวันพระของวัชรยานที่บูชาท่านแต่เรารู้แต่ว่า13เราจะยกมาเพื่อระลึกถึงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9มหาราชาที่ยิ่งใหญ่ในใจของเราในฐานะของมหาโพธิสัตว์เลยนะคะใน1วันที่เราสูญเสียกันมากเรารวมตัวกันได้อย่างยิ่งเลยเราเป็น70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตไม่งั้นไอก็ไม่ได้มาเป็นหนึ่งในพุทธสาวิกาที่บวชนะคะนี่เข้ามาบวชด้วยเรื่องนี้เลยวันออกพระเมรุเมื่อ3ปีที่แล้ว4ปีของพระองค์ท่านมาบวชกันในวันที่เราระลึกถึงการออกพระเมรุเจ้าค่ะงั้นวันนี้เนี่ยอยากพูดอะไรกับพี่น้องของเราที่ดูเราอยู่เพราะว่าเราก็มีแฟนของเราอยู่ในรายการ เจอกันพรุ่งนี้เลยลูกมาได้ค่ะก็พรุ่งนี้ถ้าใครที่สะดวกก็มานะคะใครที่อยู่แถวเพชรบุรีอยู่แล้วก็มาร่วมกันนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกก็ดูทางการถ่ายทอดสดนี่แหละนะคะก็คือร่วมกันตั้งจิตนิ่งๆร่วมกันแล้วก็ส่งพลังจิตกันมาทั่วประเทศคุณมาไม่ได้คุณส่งจิตมาเรารับได้เรารับได้เชื่อว่าเรารับได้คือจริงๆแล้วกระแสของจิตเนี่ยมีอยู่ในทุกๆที่เลยนะคะอ้าวมาอีกคนนึงแล้วทยอยมาแล้วงั้นเดี๋ยวไอ้ขอไปจ้ะเอามากอดกันเราเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะอาจารย์แล้วหัวเข่าเราไหวเหรอไม่ไหวเจ้าค่ะอ่ะโถสงสารจริงเลยลูกเอ้ยจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีญาติเราอ่ะเชอรี่อ่ะมาร้องเพลงพระราชาในนิทานญาติที่อยู่บ้านเดียวกันเลยเออใช่ถ้าอยู่ได้อยู่นะค่ะเจ้าค่ะลองไปอธิษฐานดูเพราะว่าเขาจะพระราชานิทานมาเซนมาเชอรี่มาเด็กๆนะคะพี่ใจเอื้อมาหมดเลยพระราชาในนิทานมาตรงนี้หมดมาด้วยพรุ่งนี้กลับแล้วเจ้าค่ะคนนี้กลับคนนี้มาอ่ะค่ะมาแล้วมาสิจะสะดุ้งอะไรล่ะคะพี่แมวอุ้ยกอดหน่อยรออยู่เชียวแหละรักพี่แมวนะเป็นห่วงบอกมาพี่ติงไหนว่าจะมาศาลเจ้าค่ะโอ้นั่งบันลังในฐานะผู้พิพากษาผู้พิพากษาทางปัญญานั่งบันลังอาจารย์พระธรรมคุ้มครองเลยมาทำหน้าที่เลยอ่ะทำรายการต่อสวยงามเนี่ยเห็นเขาเตรียมที่ปลูกกุหลาบ 2,000 ต้นนะเขาเตรียมแล้วนะคะที่วงเวียนชีวิตเนี่ยค่ะอ่ะพี่แมวมาเถอะไม่เป็นไรหรอกเดินหลบอะไรละมานั่งฟังกันทำงานสิทำงานทำได้ทำจันทองก็บอก 2,000 ต้นมาแล้วค่ะวันพฤหัสกำลังเตรียมนะคะก็คุณแม่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้รู้โดยคือเราก็นะถ้าพูดจริงๆเราก็เป็นพุทธแหละแล้วเราก็อยู่ในสังคมที่เป็นเนี่ยเถรวาทใช่ไหมคะในวัชรยานบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเพศแม่นะเพศสตรีอ่ะมันนี้ไปที่ไหนก็จะได้รู้ว่าเรามีแม่เนี่ยที่ตั้งใจว่าถ้าจะพ้นทุกข์หรือบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็จะขอตรัสรู้ธรรมในเพศแม่สตรีแปลว่าสติเราต้องใช้สติอยู่ในทุกเรื่องของชีวิตเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กจะกลายเป็นไม่มีเรื่องทำไมถามว่าทำไมเพราะสติมันคือการรู้เนื้อรู้ตัวมันก็คือการกลับไปรู้เท่าทันความเป็นจริง
ั้นวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ทำงานมาตั้งแต่เช้าด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอย่างมีสติตอนที่อัญเชิญคือโอมตะเลที่อยุธยาเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกรดก็ใช่ก็เนี่ยรัติมาเนี่ยเมื่อกี้ไออ่ะเขาก็บวชถวายในหลวงรัชกาลที่9ของเราเขามาเนี่ยแล้วเขาเป็นคนร้องมนตราเมื่อกี้ได้ยินเขาร้องมานิดนึงค่ะนั่นแหละแล้วที่จริงเขาต้องมาพรุ่งนี้แต่วันนี้เขาจะมาทำทีวีเอาคุณแม่เนี่ยเพราะที่นี่มันจะเป็นที่แบบคนมาเพชรบุรีต้องมานี่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่เป็นแบรนด์มาร์คแล้วอ่ะที่คนจะต้องมาก็เลยทำงานกันในขณะที่คุณแม่กำลังคุยอยู่ทางบ้านแล้วก็มีเนี่ยวงศาคณาญาติอยู่โดยรอบเนี่ยพี่แมวเนี่ยตั้งใจจะมาหลายครั้งทำไมพี่แมวมาได้ถึงวันนี้ในวันสำคัญพี่แมวต้องตอบก็จริงๆมันก็ติดนู่นติดนี่แต่วันนี้ทุกอย่างมันก็พร้อมที่จะมาค่ะเพราะใจพี่แมวมาค่ะใจพี่แมวที่ปรารถนาอิสรภาพมันจะทำให้พี่แมวข้ามพ้น ความลุงรังที่ติดอยู่ทั้งหมดติดที่กายยังไม่สำคัญเท่าติดที่ใจแล้วถ้าไม่ติดที่ใจตรงไหนก็อิสระภาพแล้วนั่นคือพลังของเราที่พี่แมวจะได้ในวันนี้อันนี้เรื่องจริงพี่แมวจะจำสิ่งนี้ไว้เลยอันนี้แหละที่พี่ติ๋งเขาพยายามโทรแล้วโทรอีกโทรอีกโทรรักไหมอย่างนี้เรียกว่ารักไหมรักค่ะรักค่ะพี่แมวอย่างนี้เรียกว่ารักค่ะเราพยายามกันมากเลยว่ามาให้ถึงกันนะคะแล้วเราก็อยากจะให้กำลังใจนะกับทุกท่านเลยกับทุกท่านเลยค่ะในสถานการณ์ใดที่ยากลำบากสิ่งนั้นเมื่อเรานึกถึงคุณธรรมของพระอริยะธาราท่านจะอยู่กับเราท่านจะไม่ทอดทิ้งเราขอให้เรามีท่านจริงๆเถอะแล้วเราจะรู้ว่าปาฏิหาริย์หรือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดอยู่ที่ข้างนอกเลยมันเกิดที่ใจของเราที่ฝึกไปดีเราต้องหาสิ่งนี้ให้พบแล้วสิ่งนี้แหละมนุษย์ทุกคนไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยพี่ติ๋งพบหรือยังพบความศักดิ์สิทธิ์อะไรในการเปลี่ยนแปลงมะพบเจ้าค่ะยังไงสะพานชักได้เร็วขึ้นเจ้าค่ะพี่แมวเป็นพี่แมวเป็นคนฝากพี่ติ๋งในวันที่1พฤษภาจำได้ไหมเนี่ยแม่ที่แม่ฝากติ๋งด้วยนะใครมันฝากใครกันแน่นะกำลังงงๆหิ้วกระเป๋ามาคนนี้มากระซิบนั่นแหละคุณแม่แมวฝากติ๋งด้วยนะยังจำได้เลยจะขึ้นรถจะมาหัวเราะอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามาช่วยพี่แมวแล้วนะเอ๊ะชักผ่านแล้วมันดียังไงอ่ะก็เขาเรียกไงนะยืนดูรู้ปล่อยได้เร็วขึ้นนั่นภาษาแล้วก็ไม่ทุกข์ใจมีอะไรเห็นว่ามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็คลายคืนเนาะคุณแม่ทำรายการเองได้แล้วเขาทำรายการเองได้แล้วเขาเนี่ยฮาวาดนะคะเขาอ่านเพื่อจะบรีฟคนอื่นฮาวาดเจ้าค่ะอันนี้อมตาเลทุกเช้านะเจ้าค่ะพูดไปสิเล่าไปก่อนยายขิงน้ำก่อนแล้วมันจะมีกุหลาบดอกหนึ่งที่มันต้นละ 1,500 ก็มีต้นละ400ก็มีอันนี้ต้นละ20ค่ะขอถวายตัวด้วยแบบชูช่อกันแล้วสลอนอีกแล้วทุกที่บอกว่าฉันขอไปด้วยฉันขอไปถวายตัวด้วยไหนไหนต้นละ20คุณแม่จำได้ไหมฮัลโหลหินอ่อนจ้าเอ๋เดี๋ยวจะมาอีก 2,000 ต้นต้นละ20เนี่ยมาจังเลยมาจังเลยเดี๋ยวต้องดูคุณแม่บอกว่าเขาชอบพาอย่างเงี้ยนะฮะเขาเป็นเศรษฐีไม่เป็นชอบให้เศรษฐีแปลว่าผู้ให้ไงเนี่ยเขาสวยของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ได้คิดถึงป้าตุ๊กมากเลยแม่เช้านี่ป้าตุ๊กอยู่กับคุณแม่แล้ววันนี้ป้าตุ๊กมีกิจสำคัญในฐานะหัวใจแม่ต้องดูแลลูกหลานที่เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะส่งใจไปแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองเดินตามคุณแม่นิดนึงเพื่อตรวจงานนะคะและเป็นการตรวจงานที่ตรวจใจเราจัดใจเราเมื่อกี้นะคุณแม่เล่าให้ฟังนะแม่คุณแม่ลงรถปุ๊บคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ถึงแล้วจริงๆถึงแล้วนะคะแล้วมาถึงเทสเครื่องเสียงนะอ่ะสาธุแล้วค่ะครึ่งล้านครึ่งล้านเห็นไหมไม่ต้องขอเลยเขาจะซื้อเซคแฮนด์เขาจะซื้อเซคแฮนด์คนนี้ตอบว่าอ่ะตอบสิ
พอจะซื้อสักแห่ง 200,000 คนถวายบอกขอมือหนึ่งจะได้ใช้ไปได้นานๆเสียงจะได้ดีๆใส่แจ๋วพี่แมวคงหมดสงสัยพี่ติ่งเขาแล้วนะตอนนี้เขาจะมีบัญชีแยกเลยนะฮะเขาจะมีบัญชีแยกว่าอันนี้ของเขาทำบุญเพราะฉะนั้นปล่อยค่ะเขาอยู่ได้ด้วยดีเขาจะได้ต้องทำงานหนักมากขึ้นเขามีเหตุผลในการทำงานแล้วแต่ก่อนเขาไม่มีก่อนเขาไม่มีอันนี้เขามีเหตุผลพี่ติ่งมีเหตุผลใช่ไหมเจ้าค่ะแต่พี่ติ่งเงินเก่งเขาหาเงินเก่งใช่ไหมใช่วันนี้แค่บอกกุฏิมาแล้วเขาจะไม่มีวันไหนที่พี่ติ่งมาแล้วพี่ติ่งไม่โอนเงินนะเขาจะเลือกของเขาว่าอันไหนมันเหมาะกับเขาอย่ามาเซาซีเขานะไม่ต้องมาขอเขานะต้องมาขอคุณแม่ไม่เคยขอกันนะเขาจะเป็นคนจัดการเอกวันนั้นพี่วิชัยมาว่าพี่ชายเอาหินไปเดี๋ยวเรื่องเสียงติ่งเอาเองไปแล้วใช่ยังเล่าให้พี่แมวฟังว่าพี่วิชัยถวายหิน 200,000 จะได้หนักแน่นจะได้หนักแน่นมาสรุปแล้วคือเราไม่ได้พูดอวดร่ำอวดรวยนะพูดเรื่องการให้แล้วใครให้ก็รู้กันอยู่เขามันแบบเป็นเสือผงาดกันอยู่นะคะคุณยายเนี่ยค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็ขำๆไปแต่ว่าวันนี้มาเดินตามมาพี่แมวมาตรงนี้เลยตรงนี้เราจะวางพระบรมสาธิสลักษณ์นะคะเราจะเห็นแล้วว่าเราทำอะไรในบริเวณพี่หนุ่มแล้วจ้าตอนนี้เข้ารายการอยู่นะอาจารย์คนเดียวเดี๋ยวก่อนเดินตามค่ะขอเชิญเดินทุกคนก็คงงงนะคะเราก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยค่ะเราถือเป็นเหมือนพวงมาลาชั้นยอดที่เป็นต้นโพนะคะแล้วเราก็ไปทำสีมาให้เป็นสีทองคือเป็นสิ่งที่เรายกย่องอะไรที่เรายกย่องที่สุดก็จะเป็นสีนั้นและอันนี้กำลังจะเตรียมจัดนะคะก็จะมีพระบรมสาธิสลักษณ์ตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเรากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่จากภาคแต่ความรักยังอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ติ่งก็มาเอาดอกไม้มาบริเวณนี้นะคะนี่เขาพยายามจะเอาสิ่งที่เป็นถ้าเอาไฟออกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถึงจะเข้ามาเป็นชิ้นแรกของบรอนซ์นะคะตอนนี้ยังได้ยินยังถ่ายทอดอยู่นะคะนี่เป็นชิ้นแรกของบรอนซ์แต่เป็นฝ่ายของปัญญาเข้ามาก่อนพรุ่งนี้จะเป็นพระพักอยู่บริเวณนี้ค่ะมาดูเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ขยายงานสวนแล้วนะคะตัดเล่มต้นไม้ตรงนี้ให้โล่งโปร่งเพื่อที่จะทำให้เรามองพระองค์ท่านจะเสด็จมาจากเส้นทางนี้นะคะดูตามวิดีโอมา2คันใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะเพราะว่าใหญ่มากก็องค์เนี่ยเข้ามานี่เลยค่ะเราก็จะตั้งรับเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนเข้ามาถึงบริเวณนี้แล้วเราก็ใช้การทำงานของยาวเครนซึ่งพอรถ2คันเข้ามาแล้วมาดูทางด้านนี้เลยค่ะตอนนี้เขาขยายแล้วเห็นไหมคะกุหลาบที่จะมาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการทำงานที่เตรียมไว้เลยว่าเราจะใช้ตรงเนี้ยให้กว้างขึ้นจากแคบๆที่ทำงานกันเมื่อก่อนที่คุณแม่ไปก็สั่งเอาไว้ว่าลองดูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่พอขยายแล้วตรงเนี้ยมันจะต่อจาก13ไปวันที่ถึง31เลยค่ะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันคือวงเวียนชีวิตนะฮะพี่แมวเห็นนกอินทรีมั้ยฮะแต่อยู่ตรงนี้ไม่เป็นอินทรีต้องไปมองทางโน้นนะคะเดี๋ยวสิตอนนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวไปอยู่ตรงโน้นก่อนนะคะแต่ตรงนี้พอตัดแล้วก็จะโล่งแล้วค่ะอันนี้ดีมากแล้วค่ะเราก็มองเห็นอันนี้ค่ะคือSCG บริจาคเขาเรียกว่าผ้าใบพระอาจารย์ทองก้อนบอกว่าถ้าองค์ท่านแตะกระดินเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องฟ้าเพราะว่าที่นี่ก็ฟ้าก็ทาง SCG ค่ะไม่เขาวางเลยอันนี้ก็เป็นงานทางด้านความรู้ของคนที่มีองค์ความรู้แล้วก็ช่วยกันนะคะอาจารย์ทองก้อนทักมาจ้ะอ้าวนั่นเพชรยุพานี่เพชรยุพาอ้าวอ๋อนี่ไงจะได้เป็นการรู้เพชรยุพานี่ก็ลูกศิษย์เคยบวชค่ะด็อกเตอร์เพชรยุพานะคะเราก็เลยใช้วิธีการเนี่ยค่ะจัดซะเลยวันนี้นะคะ
ป้าตุ้งไม่ได้มานึกว่าเพชรจะไม่ได้มาหนูตั้งใจค่ะหนูตั้งใจพิษประจบ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 จ้ะเราก็เพิ่งรู้ว่าลูกหลานมันกวาดกราบเรานี่แปลว่ามันประจบจ้ะก็ยินดีนะคะมาค้างด้วยเนาะโอเคโอเคก็ดีเลยมาจบรายการด้วยกันตรงนี้มายืนตรงนี้เลยมายืนฝั่งนี้มาค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราจะยกพรุ่งนี้อ้าวเพชรมาก็เป็นพิธีกรได้เลยสิเราท่านเมตตาให้โอกาสอ้าวพี่แมวพี่แมวมาอยู่กับพี่ติ่งอยู่นี้มารักกันรักกันโอ้โหยืนอยู่พี่ติ่งเขายังเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่าใครๆเขาก็รักนะเห็นไหมเลิกไม่รักตัวเองได้แล้วรักใครเนี่ยรักใครรักตัวเองก็นี่ก็เป็นการยืนอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆเราก็ไม่มีอะไรเป็นเลสนายแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะถ้ายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องบอกว่าพวกนี้ค่ะเก่งทั้งนั้นแหละค่ะเก่งที่จะเอาออกนะคะแต่ขยันทำมาหากินนะได้ข่าวว่าหนังสือเล่มใหม่เนี่ยเซ็นกับอุตลุดทำท่าเอาทำท่าโอ้โหหนูยังไงรวยอีกแล้วรวยที่ไรมาทำบุญทุกทีอ่ะทำไมคะอ่ะทำไมคะโอ้โหประชาสัมพันธ์สิก็เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ทำนิราศวัดร่องขุ่นค่ะเมื่อไหร่จะมีนิราศที่นี่ล่ะตั้งใจเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะเขาเขียนนิราศโอ้โหจะประจบประตูมาสิทำฉันโอ้โหค่ะก็นี่นะคะมีที่กี่ไร่กี่ไร่กระปุกย่านางส่งมานะคะพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเลยคือแบบก็มีผักก็ผักมาให้มีใบย่านางเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปลูกที่นี่เชฟเราต้องมาปลูกกันที่นี่แล้วก็ทั้ง5คนนะคะก็เหมือนกับจะบอกว่าวันนี้เป็นรายการที่ก็เจอนั่นเจอนี่เจออะไรก็พูดไปนะคะแต่สำคัญละตอนนี้มีคนดูอยู่เปล่าครับตาตาตาโอเคในจำนวนเนี้ยต้องเรียกว่าแฟนประจำละเมื่อเช้านี้ตอนที่เปิดตัวนะคะ600 700ขณะนั้นเลยขณะนั้นเลยไปดูย้อนแต่ว่าพระอาทิตย์ก็ส่งกฎนะไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นแม้กระทั่งเขาบอกว่าเป็นวันเดียวเลยที่ฟ้าเปิดแล้วก็แสงสว่างตรงนั้นพอดีตอนที่โอมตาเลต่อหน้าพระพักตร์ป้าตุ๊กยังบอกเลยว่าโอ้มันก็ต้องเห็นกับตากันไปทุกครั้งนะฮะที่เราทำงานใหญ่โดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เตรียมการอะไรมากแค่เตรียมจิต1คุณแม่ยังไม่ได้มีลูกศิษย์คนไหนส่งมาก่อนว่าวันนี้คือวันที่12เป็นวันพระใหญ่ของวัชรยานน่าทากินีคือวันที่ปฏิบัติบูชาใหญ่ให้กับพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ในฝ่ายวัชรยานในเรื่องที่หนึ่งทันทีที่เขาเห็นคุณแม่เคลื่อนมาเช้านี้ทุกคนเห็นสื่อส่งปฏิทินมาเลยอาจารย์ซิ่วน้องพีที่วาดพระอริยะธารคือเขาทำเรื่องพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์แต่ทั้งสองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าท่านกับคุณแม่เป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้เขารู้นะอะไรที่คุณแม่ไม่รู้แล้วคุณแม่ทำไปมันจะไปตรงกับท่านพอดีอันนี้เรื่องที่หนึ่งนี่คนลุกแล้วนะคนลุกแล้วก็เคลื่อนมาเช้านี้เคลื่อนงานยากนะคะขอบอกค่ะแต่คุณแม่ว่าท่านทำของยากให้ง่ายหน้ายิ้มหน่อยหน้ายิ้มหน่อย จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะยังไม่ได้ยกท่านมาหรอกนะคะแต่เป็นว่าเมื่อเรารู้สึกได้ว่าเราจะไม่ยอมอยู่ในอารมณ์ของความผิดหวังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่โทษนู่นโทษนี่แล้วรู้สึกผิดหวังทันทีที่คุณถวันบอกว่าวันที่22กุมภาพันธ์เราอาจจะทำทั้งองค์สมบูรณ์ไม่ได้เรื่องจากติดโควิดแล้วเพิ่งเปิดมาแม่ก็จับใจคุณแม่อันนี้คุณแม่พูดจริงๆว่าทำไมท่านอยู่กับคุณแม่นะคุณแม่ปกติมากเลยแล้วไม่มีความรู้สึกเสียใจไม่ผิดหวังแต่คุณแม่มีคำถามต่อไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นวันที่13ตุลาคมคุณแม่ขอยกส่วนที่พร้อมเข้ามาก่อนคุณถวันบอกว่าผมจะทำอย่างดีที่สุดแล้ววันนี้ถ้าพรุ่งนี้จะเข้าวันนี้ต้องยกเห็นไหมกลายเป็นยกใหญ่เลยเห็นปะมันต้องไม่ผิดหวังคำว่าไม่ผิดหวังคือมันไม่มีคำว่าเสียใจกับสิ่งที่มันไม่ได้
เราจบกับสิ่งที่มันจะผิดหวังและไม่ยอมจำนนเรายังเดินทางได้นี่คือท่านค่ะนี่คือท่านมืดก็ไม่ดับตาซ้อนไม่กลัวเห็นไหมไม่กลัวยิ่งกลัวยิ่งแสสายไม่มีทางเลยที่จะมีอิสรภาพเรื่องที่หนึ่งจะก้าวไปอยู่ที่ตรงไหนต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวแล้วใช้กรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เราเข้าไปแก้ไขที่เหตุไม่ได้แต่เราเริ่มต้นใหม่ได้ที่ปัจจุบันขณะที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คือเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเรานี่คืออิสรภาพแล้วค่ะถ้าคนที่พร้อมอย่างเงี้ยจิตมันจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแปลว่าอะไรแปลว่ายากยังไงก็ทำให้สำเร็จนี่ตัวที่สามแหละคุณแม่กำลังพูดคุณธรรมพระอริยธารานะวันนี้คุณแม่สั่งให้เขาเบรกนิดหน่อยเพราะเสียงจะดังให้เขาไปกินข้าววันนี้เราคงจะต้องทำงานกันทั้งคืนละค่ะแล้วฝนไม่ตกวันนี้สังเกตไหมทั้งที่มีคนบอกว่าพายุเข้าที่อยุธยาบอกว่าเขาทําได้พ่นทรายเท่านี้แต่จะมาทําที่นี่ต่ออีก1อาทิตย์คุณแม่ยอมรับได้ไหมคุณแม่บอกว่าได้ขนาดนี้พวกคุณก็เก่งมากแล้วเห็นไหมและมาทําที่นี่อีก1อาทิตย์ก็ดีสิพอยกพรุ่งนี้รับรองได้เลยคนจะแห่แหนมาที่นี่เชิญเลยนะคะคุณเข้ามาเลยคุณจะเห็นการทํางานอยู่ตลอดเวลาในช่วง13ถึงวันที่31เราเปิดเป็นเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าการทำงานที่เราให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันเช่นวันที่21เนี่ยพี่ติ่งจะเอาเพื่อนมาพี่แมวจะมาคาพวกเราจะบอกว่าเราจะยกต้นไม้ใหญ่เพื่อระลึกถึงผู้หญิงที่เขารักกันแล้วก็อยากเจอกันทุกชาติไป กำลังสั่งต้นไม้อยู่นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยกุหลาบมาแล้วอย่างน้อยก็นะคะได้ผักสลัดนะมากินผักสลัดพวกนี้ก็ทำงานเรื่องสุขภาพแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่รู้จักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เคยบวชเรียนน่ะจะนึกถึงทยอยกันมาค่ะมาเถอะที่นี่คือบ้านเราคุณแม่เชิญในฐานะของผู้ที่มาทำงานก่อนเพราะที่นี่ก็ไม่ใช่ของฉันเป็นบ้านเราที่เราลงทุนในกฎแห่งกรรมที่สุจริตเป็นมรดกกรรมที่จะเป็นมรดกโลกค่ะนี่คือสิ่งที่อยากยืนยันในวันพ่อใหญ่แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้น้อมใจวันนี้ก่อนนอนนะคะให้เราคิดอยู่อย่างเดียวว่าความตายที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวในการบริหารกรรมของเราคือกรรมเราดีกรรมนิมิตเราก็จะดีคตินิมิตที่จะไปข้างหน้าก็ดีแล้วเราจะกลัวอะไรอีกอะคะมีคนถามคุณแม่ว่าเนี่ยทำอย่างก็แค่ปวดท้องทำงานซะอย่างก็แค่ปวดท้องคุณแม่บอกท้องยังไม่ปวดเลยอ่ะเพราะมันไม่ปวดใจไงมันเป็นตรงไหนก็ไม่เห็นจะปวดใจเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะถ้ามันมีเวลาน้อยลงอ่ะเราจะรออะไรเราจะรอเอาเราไปติดอะไรอีกใจไม่ติดมันก็ไม่ติดแล้วเข้าใจไหมจ้าไม่ติดค่ะใจไม่ติดแล้วเราก็ใช้ปัจจุบันขณะอย่างมีพลังอย่างเงี้ยรับใช้ไปมีอะไรก็รับใช้ไปงั้นวันนี้เราทุกคนให้พูดคนละหนึ่งประโยคให้หนึ่งประโยคอ่ะห้าหนึ่งนาทีอ่ะพูดมาก่อนอ่ะพี่ติ่งไหมเพราะพี่ติ่งเขามักจะพูดสวยอ่ะพี่ติ่งคะพี่ติ่งคะพี่ติ่งพูดสวยเหมือนดอกกุหลาบแล้วค่ะสุดท้ายค่ะก็อยากจะให้มาที่เสถียรนะเจ้าค่ะเพราะว่ามาทีไรก็รู้สึกว่าเหมือนกลับมาบ้านเราทุกครั้งค่ะเออเขาพูดจริงนะเขาไม่หวานเหมือนพี่แมวนะพี่แมวพูดจริงห้ามพูดหวานแล้วค่ะที่รักก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาที่นี่ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่ออยากจะให้ที่นี่เป็นที่ของพวกเราทุกๆคนอยู่ตลอดไปเราเคยพูดตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่อง sustainable แล้วพี่แมวคิดว่าคุณแม่เข้าใจอย่างดีที่สุดว่าเราอยากจะให้เสถียรธรรมสถานทั้ง1และ2เนี่ยเป็นที่อยู่ของเป็นที่พักใจของเราทุกๆคนค่ะยังเป็นนักธุรกิจที่ดีงามนะคะอเพชรค่ะมาเถอะนะคะเพราะว่าขนาดตอนก่อนที่ดิฉันจะมาดิฉันรู้สึกฟูมฟายร้องไห้เสียใจมากแต่มาที่รู้สึกแบบร่มเย็นมากเพราะว่าคุณแม่ให้โอกาสทุกคนแล้วก็เชื่อว่า
สิ่งที่คุณแม่ทำคือสิ่งที่มีพลังให้พลังกับทุกๆคนค่ะอ้าวค่ะฉันจะรู้ไหมเนี่ยลูกสาวฉันเขาฟูฝ่ายอะไรเนี่ยเป็นไรนะเธอคิดถึงท่านคือฝันถึงพระอริยตาลาค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้คือก่อนหน้านี้นะคะก็เลยอยากจะมาวันนี้นอนลำบากกันหน่อยได้นะได้จ้ะดีจ้ะดีอ่ะพี่อีทค่ะอ่ะพี่เจี๊ยบอ่ะก็คิดว่าเสถียรธรรมสถานทั้งหนึ่งและสองนะคะจะเป็นอาหารทั้งทางใจและกายของทุกๆคนนะคะก็อยากให้มาสัมผัสนะคะจะมีสิ่งมีพลังงานที่ดีแฝงอยู่ทั้งสองที่เลยนะคะใช่ไหมคะก็สุดท้ายคุณแม่ขอให้ทุกคนวันนี้นะคะอย่างน้อยเราก็ได้ภาวนาบูชาสิ่งที่ควรบูชาก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะคะเราลองนึกถึงใจเราที่เกรงเกราจากกิเลสชีวิตบางทีมันง่ายกว่าที่เราคิดอย่ามองแล้วให้มันยุ่งยากถ้าคุณแม่มองว่าการหล่อพระอริยธาราองค์ที่จะอยู่ณบริเวณที่เห็นยอดเขามันยุ่งยากคุณแม่ก็คงมีเรื่องที่จะบอกว่าเราไม่ทำแต่คุณแม่มองว่าเราทำได้หลายคนบอกว่าคนอื่นเขาเศรษฐกิจไม่ดีเขาคงไม่มาช่วยหรอกคุณแม่ก็ยังยืนยันว่าเราทำได้เราจะทำอย่างถ่อมตัวคนละเล็กคนละน้อยมันอาจจะเป็นคำว่ามากของความตั้งใจของผู้คนที่อยากจะเผชิญกับสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตอย่างมีศรัทธาและปัญญากับตัวเองบางทีเราได้อะไรง่ายๆเราก็ไม่ค่อยศรัทธากับตัวเองหรอกค่ะแต่ถ้ายากแล้วทำได้มันจะมีศรัทธาที่มีปัญญาค่ะแล้วมันจะเพียรคุณแม่พูดเรื่องนี้แล้วตั้งแต่เมื่อเช้านี้ความเพียรชอบที่เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยคือมันเพียรที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากค่ะไม่ใช่แค่ขยันละอกุศลทำจนเป็นอุปนิสัยตามส่งว่าอกุศลไม่มีและทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นเสียสละให้มากขึ้นเราจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรายิ่งทำยิ่งเบาอะค่ะเนี่ยค่ะคือความเพียรชอบและเราจะปล่อยวางมันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเป็นนักทดลองนะคะไม่ใช่อยู่ๆเราไม่ได้ทดลองอะไรเลยฉันจะวางเธอละมันวางด้วยอารมณ์เมื่อเรามีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือทดลองแล้วทดลองอีกจนเพียรชอบเนี่ยปิติมันมาปิติคือความอิ่มใจมันมีเหมือนเราเคารพตัวเราเองได้อย่างต่อหน้าและรับหลังด้วยเมตตาภาวนาจริงๆนะคะพอมันมีปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยก็อย่าฟูไปสงบระงับทำไมต้องสงบระงับเพราะฟูมากๆหลงพอมันสงบระงับเนี่ยมันเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันเข้าสู่ความบริสุทธิ์เห็นไหมไอ้ที่ทำงานฟูๆสุกๆไปน่ะหลงนะคะพอมันเข้าสู่ความปัสสัทธิคือสงบเนี่ยมันเป็นสมาธิคือมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันควรกับการงานเลยค่ะมันดำริชอบมันไม่เพลินในกามคุณ5อันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องชักสะพานแล้วมันดำริชอบแล้วนะคะและสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์วันนี้คุณแม่ทำงานด้วยโพชฌงค์7องคุณแห่งการบรรลุธรรมองคุณแห่งการตัดสรู้ได้3เพราะวันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าในเพศแม่ต้องพูดเรื่ององคุณแห่งการตัดสรู้เนี่ยค่ะถ้าเรากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะทำงานได้ความตั้งใจทดลองสืบค้นไม่รู้แล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วไม่ค่ะการทดลองคือทำได้ทุกเรื่องค่ะอย่าเชื่ออะไรง่ายอย่างมงายนั่นแหละคนงมงายเนี่ยเชื่ออะไรง่ายนะแต่ไม่เป็นความจริงแต่ถ้าทดลองเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่เชื่อยากนะแต่มันศรัทธามันไม่ใช่เชื่อง่ายเชื่อง่ายเนี่ยงมงายแต่ถ้าเผื่อว่ามันศรัทธาเนี่ยมันไม่งมงายชัดเจนเนี่ยคุณแม่ก็พยายามบอกกับพวกเราว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยในโพชฌงค์7ที่เป็นองค์คุณทางการตรัสรู้เนี่ยป
้าหมายคือนิพพานนี่เองเรามาเดินทางไปด้วยกันเถอะค่ะไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติแล้วก็ให้เคารพตัวเองที่มีความตายเดินเข้ามาอย่างไม่ตายทั้งเป็นยกใจของเราอย่างเนี้ยของหนักมันอยู่ไม่ได้เพราะเราอยู่เหนือโลกแล้วไงอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกโลกกระทำมันแค่นี้มีได้มีเสียได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทากลัวอะไรมีสุขมีทุกข์เราเหนือมันเลยอ่ะกลัวอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ติดแล้วติดนู่นติดนี่ก็พูดแต่ติดก็ติดแล้วไม่ติดไม่ติดละปากโอเคไปแล้วนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีค่ะใช่มีบุญเลยค่ะ